เจอดีเข้าแล้วทำไมคะคุณสวพันใหม่นะนันทนานันทวโรภาสเนี่ยโดนร้องสอบจริยธรรมนะประเด็นอะไรรู้ไหมประเด็นไปให้สัมภาษณ์ดูหมิ่นสวขายหมูไงพี่แดงใจมาพิมพ์จำได้ที่เราเคยเอามาออกเนี่ยนะตอนจะพูดเรื่องชาวบ้านอยากได้เงินสดนี่นะวันนี้ก็จะมีกลุ่มธรรมาภิบาลนะครับเครือข่ายประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันนำโดยนายดิษฐเดชหิรัญจิรคุณรองประธานกลุ่มและนายสุนทรบุญยิ่งหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายมายื่นหนังสือต่อนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาผ่านตัวแทนของวุฒิสภาเพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากมีพฤติกรรมดูหมิ่นเสียดสีและส่อเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา393กรณีดูหมิ่นนะครับโดยก็ยกกรณีที่สวนันทนาเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกรณีไม่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสวแล้วไปพาดพิงสวที่ได้รับเลือกว่าเป็นคนขายหมูนะเอาคนขายหมูเป็นกรรมาธิการการเมืองซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเข้าข่ายดูหมิ่นตามกฎหมายอาญามาตรา393จึงขอให้ประธานวุฒิสภาเร่งตรวจสอบนะฮะแล้วก็บอกว่าและมีการตรวจสอบพฤติการว่าเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของสวข้อ14ด้วยนะครับกรณีทำงานปราศจากอคติแล้วก็ข้อ18ทำงานที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติข้อ24เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการปฏิบัติตนของสวที่ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ใช้วาจาไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดนี่หลายข้อเลยนะนี่นะครับเขาก็มายื่นร้องเรียนนะว่าคุณนันทนาเนี่ยไปดูหมิ่นเขาไม่ใช่ดูหมิ่นคนร้องนะไปดูหมิ่นพี่แดงเนี่ยนะว่าหาว่าเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉันสอนพัฒนาการเมืองแล้วทำไมอะไรประมาณนี้ต้องสิบกว่าปีฉันประสบการณ์ตั้งเยอะประสบการณ์ตั้งเยอะแยะแล้วคนเนี้ยประธานได้ประธานเป็นแม่ค้าขายหมูแต่เธอก็บอกวันนั้นนะว่าเธอก็ออกตัวนะว่าแบบอันนี้ที่ฉันไม่ได้ดูถูกนะคะอะไรอย่างเงี้ย นี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกหมองูตายเพราะงูนักพูดตายเพราะปากมีเยอะนะแต่ยกตัวอย่างไม่ได้พี่กองผมเนี่ยจำได้เลยนะนักพูดระดับชั้นอ๋องเลยเนี่ยเรื่องเดียวกันแน่เลยนะท่านเสียไปแล้วแหละนะไปพูดในสภาไอ้เรื่องไอ้ตอนนั้นมีเรื่องบิลาเดนอะไรเนี่ยเรื่องนี้คนท่านเดียวกันระเบิดน้ำมันหมูอะไรเนี่ยตลาดท่านก็มาขอโทษนะคือเสียหายแล้วท่านเป็นนักพูดด้วยโอ้คนเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์กันเยอะนะแต่ว่าต้องขออภัยท่านไม่เอ่ยนามท่านก็แล้วกันค่ะนะเนี่ยคุณนันทนานี่ก็ผมก็เคยดูกันนะแต่ก่อนช่องอะไรอาจารย์กนิกาช่องสนุกมากแล้วก็หายไปเงียบไปพักนึงตอนหลังๆแกก็มาเดินสายการเมืองนะนี่แหละที่บอกหมองูตายเพราะงูเลยนะปลาหมอตายเพราะปากนะคนพูดเก่งมากก็จะตายเพราะการพูดเนี่ยต้องคิดด้วยนะไม่ใช่สักแต่พูดจะบอกว่าดิฉันไม่ได้คิดอะไรปัญหาคือไม่พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดทุกคำที่ไม่ได้คิดไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องคิดทุกคำที่พูดเพราะว่าคำพูดเป็นนายเราเนาะท่านเป็นอาจารย์สอนเรื่องสื่อสารการเมืองนะใช่ท่านก็พูดเองด้วยเป็นอาจารย์สอนเรื่องสื่อสารการเมืองเนี่ยเพราะการพูดทางการเมืองเนี่ยนะถ้าระดับอาจารย์ด้านการสื่อสารการเมืองพูดผิดพลาดแล้วโอ้อย่างอื่นนี่คนเรียนนี่ไม่รู้จะว่าไงแหละค่ะนะ